สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวไปดูกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอันดับ2จากทางด้านของเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะ SK Group เขาก็จะไปถือสินทรัพย์ค่ะในหลายๆประเทศแต่ว่าล่าสุดเขาเปิดเผยนะคะว่ากำลังพิจารณาที่จะขายสินทรัพย์นะคะในบางประเทศแล้วก็ไปลงทุนเพิ่มเติมด้วยทีนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาจะขายสินทรัพย์อะไรอย่างไรกันบ้างนะคะโฆษกของ SK Group ค่ะก็ระบุในแถลงการนะคะว่าบริษัทจะตัดสินใจเองนะคะว่าสินทรัพย์ใดบ้างที่มีศักยภาพที่จะขายได้ก็จะมีการพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ซื้อและกำลังพิจารณาที่จะนำเงินบางส่วนจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเอาไปลงทุนใหม่ๆในธุรกิจอื่นนะคะในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันทาง SK Group ค่ะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขายสินทรัพย์ใดบ้างแต่ว่าท่าทีของ SK Group เนี่ยมีขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ Korea Economic Daily รายงานเรื่องนี้เมื่อวานนี้ค่ะโดยอ้างแหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการลงทุนสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าสินทรัพย์ที่ SK Group มีแผนจะขายส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ในประเทศเวียดนามค่ะอย่างเช่นหุ้นในบริษัทวินกรุ๊ปมาซันกรุ๊ปเครือข่ายร้านขายยาฟาร์มาซิตี้บริษัทค้าปลีกวินคอมเมอร์สและแพลตฟอร์มค้าปลีก The Crown X นอกจากนี้นะคะ SK Group ก็ยังถือหุ้นใน Big Pay ค่ะบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech ของมาเลเซียอีกด้วยนะคะก็พูดง่ายว่าเขาเตรียมจะขายสินทรัพย์บางส่วนในอาเซียนแต่ก็จะไปลงทุนใหม่ในอาเซียนเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไม่บอกค่ะว่าจะเป็นที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ